ซึ่งจับตาการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคประชาธิปัตย์นะคะที่จะมีการเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เราไปดูบรรยากาศกันในเช้าวันนี้ทั้งอดีตหัวหน้าพรรคแกนนำพรรคและส.ส.ก็มากันคึกคักมากๆนะคะมีทั้งนายชวนหลีกภัยส.ส.และอดีตหัวหน้าพรรคนายบัญญัติบรรทัดฐานเป็นอดีตหัวหน้าพรรคอีกท่านหนึ่งคุณจรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ก็เป็นรักษาการหัวหน้าพรรคอยู่ตอนนี้นะคะคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรักษาการเลขาพรรคแล้วก็มีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคก็มาด้วยแล้วก็ถือเป็นคนที่ถูกจับตาเป็นแคนดิเดตมาชิงหัวหน้าพรรคคนใหม่ขณะเดียวกันคุณนิพนธ์บุญญามณีรักษาการรองหัวหน้าพรรควันนี้มามีมาดามแป้งมาด้วยค่ะนางดวลพันธ์ล่ำซำนะคะผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่มาสังเกตการโดยมาดามแป้งก็บอกว่าคุณพ่อคือคุณโพธิพงษ์ล่ำซำเป็นกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นโหวตเตอร์ด้วยผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วมาดามแป้งเนี่ยสนใจการเมืองหรือเปล่ามาดามแป้งก็ตอบติดตลกว่าทำฟุตบอลสนุกกว่าแต่ว่าหัวหน้าพรรคเนี่ยมีคนที่เชียร์อยู่ในใจทีนี้ก็มีการไปสอบถามกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งมาในวันนี้นะคะว่าวันนี้เนี่ยจะถูกเสนอชื่อและเป็นม้ามืดหรือไม่นะคะเราก็มีคำถามว่าคิดว่ามั่นใจไหมว่าจะได้รับเสียงโหวตจากที่ประชุมเดี๋ยวไปฟังคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะเรื่องการเลือกหัวหน้าพรรคครับพูดไปแล้วครั้งเดียวแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือจะพูดในพรรคเลยครับไม่ถึงวันนี้มีความเป็นไปได้ใช่ไหมคะว่าอาจารย์ผมพูดไปหมดแล้วนะครับอาจารย์เดี๋ยวล้มอาจารย์วันนี้โอเคครับนิดเดียวครับอาจารย์จะเป็นม้ามืดไหมคะอาจารย์อาจารย์นิดเดียวครับมันมีความมั่นใจที่จะมีการก็ไม่มืดเลยไม่ทราบเลยครับเดี๋ยวไว้ที่ประชุมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาเป็นว่าอาจารย์ไม่พร้อมใช่ไหมคะอาจารย์ยังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์ใช่ครับใช่ผมก็บอกไปแล้วว่าผมให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะครับดีครับแต่ว่าจะไปรอลุ้นบนยืนยันครับยืนครับยืนครับน้ำติดลายของว่าเดิมที่เคยให้ไว้ครับมาที่ดร.สุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์หรือดร.เอนะคะประธานคณะทำงานนโยบายของกรุงเทพมหานครมีการให้สัมภาษณ์ค่ะคือวันนี้พูดชัดเจนว่าไม่ลงสมัครในตำแหน่งหัวหน้าพรรคอย่างเด็ดขาดต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้มีชื่อของดร.เอว่าถูกทาบทามมาเจ้าตัวยอมรับว่าถูกทาบทามแต่วันนี้มีประกาศอย่างชัดเจนว่าไม่ลงสมัครเดี๋ยวไปฟังค่ะผมเป็นไปไม่ได้หรอกครับแล้วผมก็เข้าใจเรื่องของข้อจำกัดและคุณสมบัติด้วยครับมันสามารถยกข้อเว้นบังคับได้นะคะคิดว่าตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของที่ประชุมแต่ผมเองไม่เคยพูดไม่เคยให้สัมภาษณ์เลยนะครับว่าจะลงหัวหน้าพรรคแล้วก็เข้าใจเรื่องข้อจำกัดครับมีการพูดทาบทามไว้ก่อนหน้านี้ก็มีการพูดคุยแต่ว่าไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วผมเองก็ไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ไม่ได้ออกมาแสดงความประสงค์ที่จะลงด้วยนะครับวันนี้มาสังเกตการในฐานะสมาชิกคนหนึ่งดูจากหน้าสื่อแล้วเราเชียร์ใครเป็นพิเศษคะโอ้ยต้องไปถามคนโหวตครับเพราะว่าพี่เอก็มาสังเกตการเท่านั้นเองยังไม่ได้โหวตอีกคนหนึ่งนะคะที่เช้าวันนี้เนี่ยมีการทวิตผ่าน Twitter ว่าร่วมลงสมัครแข่งเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยคือคุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อนะคะก็วันนี้ไม่ให้สัมภาษณ์เหมือนกันค่ะว่านี่คือเป้าหมายที่สมัครเนี่ยคืออยากปฏิรูปพรรคอย่างแท้จริงอยากให้พรรคทันสมัยและมีการเปลี่ยนแปลงค่ะเป้าหมายสำคัญที่สุดที่เราสมัครก็คือว่าเราต้องการทำเรื่องของการปฏิรูปพรรคอย่างแท้จริงเพราะว่าที่มีการเปิดตนตั้งแต่ต้นนะคะตอนที่มีการไปออกรายการต่างๆเราก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์จะต้องทันสมัยและพรรคประชาธิปัตย์ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากอะไรการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องเริ่มต้นจากการที่จะต้องทำการปฏิรูปพรรคอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นการปฏิรูปพรรคอย่างจริงจังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องการคนที่มีความเข้มแข็งนะคะทั้งทางด้านจิตใจและทั้งทางด้านภาวะต่างๆนะคะและก็ความร่วมมือต่างๆดังนั้นคิดว่าก็ถึงเวลาแล้วที่คนรุ่นใหม่จะได้มีการพาพรรคเนี่ยก้าวผ่านสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี้ยให้ได้ทางด้านของคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นะคะรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดถึงการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่เนี่ยซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบว่าใครก็ต้องรอผลการเลือกตั้งแคนดิเดตมีใครบ้างคนที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคนั้นก็จะต้องสมัครใจและที่ประชุมเป็นคนเลือกค่ะในการคัดเลือกของหัวหน้าพรรควันนี้ค่ะตัวบุคคลหรือว่าการแสดงวิสัยทัศน์การแสดงวิสัยทัศน์ค่ะการแสดงวิสัยทัศน์ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคนะครับคราวที่แล้วก็มีการแสดงวิสัยทัศน์ครับอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปกติประชาธิปัตย์จะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเราคิดว่าจะนำพรรคประ
ชาธิปัตย์ให้สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้ประสบความสำเร็จก็ผมก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราก็ได้มีการพิสูจน์มารุ่นต่อรุ่นแล้วแนวทางของจุดยืนแล้วก็อุดมการณ์ของพรรคหลังจากนี้ครับต้องมีการปรับเปลี่ยนรีแบรนด์มากพรรคมีอุดมการณ์อยู่แล้วครับซึ่งเป็นแก่นสำคัญของพรรคทุกคนมีหน้าที่ยึดมั่นตามอุดมการณ์ของพรรคจะทำเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันไม่ได้ครับอีกคนหนึ่งคือคุณชัยชนะเดชเดโชนะคะส.ส.นครศรีธรรมราชนี่ก็ให้สัมภาษณ์ว่าไม่เห็นด้วยค่ะกับการแก้ไขข้อบังคับข้อที่137ที่เดิมเนี่ยระบุให้ส.ส.ปัจจุบัน25คนมีน้ำหนักในการลงคะแนน 70% ในการเลือกหัวหน้าพรรคคือคุณชัยชนะย้ำว่ามีการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้มานานแล้วนะคะส่วนสาขาพรรคอดีตส.ส.อดีตรัฐมนตรีอดีตกรรมการบริหารอยู่ในสัดส่วน 30% คุณชัยชนะก็บอกว่าอยากให้ยึดตามข้อบังคับพรรคต่อไปค่ะก็จุดยืนเราประเด็นที่1ก็คือว่าสัดส่วน 70% 30% นะครับถ้ามีการยกเว้นข้อบังคับในข้อนี้เนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในชุดปัจจุบัน25ท่านนะครับส่วนใหญ่แล้วเราไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าตามข้อบังคับพรรคเนี่ยเราปฏิบัติกันมานานแล้วเป็นแนวทางการปฏิบัติว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในสัดส่วน 70% ส่วนสาขาพรรคและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอดีตกรรมการบริหารพรรคเนี่ยก็อยู่ในสัดส่วน 30% เพราะฉะนั้นจุดยืนเราอันแรกก็คือว่าเราจะยึดตามข้อบังคับก่อนนะครับผมว่าคนที่จะเสนอตัวในวันนี้ซึ่งเป็นคนใหม่ที่ไม่เคยเป็นข่าวก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาหลายสมัยมีการศึกษาดีเคยทำงานเป็นผู้บริหารประเทศมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นคนไม่เคยมีบอดดั่งพร้อยนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงตระกูลดีครั้งนี้อาจจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับอาจจะเป็นหัวหน้าอยู่ภาคหนึ่งเลขาธิการพรรคอยู่ภาคหนึ่งก็เป็นนิมิตหมายที่ดีครับสิงเหนือเจอสิงใต้แค่นั้นพอนะครับนั่นแหละค่ะพอคุณชัยชนะพูดแบบนี้นะคะคำถามนี้ถูกถามไปที่คุณชวนหลีกภัยว่าหัวหน้าพรรคเป็นสิงเหนือเลขาพรรคเป็นสิงใต้คุณชวนจะตอบว่าอย่างไรไปฟังกันค่ะเป็นสิงเหนือเลยค่ะที่การพักเป็นสิงใต้มาเจอกันในสนามที่ประชาธิปัตย์ที่คือคัมแบ็คยังไม่ทราบอะไรเลยครับต้องรอประชุมเสร็จขออนุญาตขอบคุณอีกทีนะ 900,000 กว่าเสียงที่ทำให้3คนได้เป็นผู้แทนระบบบัญชีรายชื่อโดยบริสุทธิ์ท่านจุรินทร์ผมท่านบัญญัติต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องนะถ้าไม่ได้คะแนนนี้พวกเราก็ตกหมดนะถ้าหัวหน้าพรรคเป็นสิงเหนือเลยค่ะที่การพรรคสิงใต้มาเจอกันที่สนามที่ประชาธิปัตย์ที่คือคัมแบ็คยังไม่ทราบอะไรเลยครับต้องรอประชุมเสร็จเมื่อเริ่มประชุมนะคะคุณจุรินทร์ก็ทำหน้าที่ประธานในการประชุมส่วนคุณเฉลิมชัยทำหน้าที่เลขาธิการในการประชุมคุณจุรินทร์บอกว่าวันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม299คนก็ถือว่าครบองค์ประชุมค่ะมีการแจ้งระเบียบวาระกัน5วาระให้สมาชิกได้ทราบมีเปิดใจตอนหนึ่งนะคะบอกว่าขอบคุณกรรมการบริหารพรรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยค่ะพรรคคุณเฉลิมชัยอดีตหัวหน้าพรรคคือคุณชวนคุณบัญญัติคุณอภิสิทธิ์ทุกคนที่มีส่วนสนับสนุนการทำหน้าที่ของกรรมการบริหารพรรคจุดที่คุณจุรินทร์เป็นหัวหน้าพรรคในช่วงเวลา4ปีที่ผ่านมานะคะขอบคุณที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็หลายครั้งที่ปรากฏมาตลอด77ปีก็เชื่อว่าพรรคจะสู้ต่ออย่าท้อถอยเดี๋ยวไปฟังกันค่ะขอโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์แม้จะไม่มากนักแต่ผมเชื่อว่าประชาธิปัตย์จะกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกเหมือนหลายครั้งที่เคยปรากฏตลอด77ปีที่ผ่านมาหลายคนมาขอโทษที่ไม่สามารถนำชัยชนะในพื้นที่มาสู่พรรคได้แต่ผมก็ตอบไปตรงๆครับว่าไม่ต้องขอโทษครับทั้งหมดคือความรับผิดชอบของผมพอแค่ให้สู้ต่อไปอย่าท้อถอยในท่ามกลางวิกฤตย่อมมีโอกาสอีกเสมอขอขณะที่นายธนาชีรวินิจนะคะได้เสนอให้เชิญสื่อมวลชนออกจากห้องเพื่อให้สมาชิกได้แสดงความเห็นกันอย่างเต็มที่ว่าอยากจะเห็นพรรคเดินต่อไปอย่างไรและป้องกันการสื่อสารที่ผิดพลาดซึ่งนายสาธิตแสดงความเห็นด้วยนะคะก็ทำให้คุณจุรินทร์เนี่ยก็ขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้ออกจากห้องประชุมทีนี้มาดูแคนดิเดตผู้ท้าชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ก็ประกอบไปด้วยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ
คุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะขณะที่คุณอลงกรพลบุตรรักษาการรองหัวหน้าพักซึ่งก่อนหน้านี้ประกาศลงชิงหัวหน้าพักวันนี้ไม่มาประชุมแล้วก็ล่าสุดเป็นที่ชัดเจนว่าคุณอลงกรนั้นก็ถอนตัวจากการชิงหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่ไปโดยปริยายเพราะว่าวันนี้เนี่ยผู้สมัครต้องมาแสดงวิสัยทัศน์มีม้ามืดที่คุณชัยชนะพูดถึงซึ่งตอนนี้สื่อมวลชนรายงานให้จับตาไปที่นายนราภัทรแก้วทองอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ดูแลภาคเหนือว่าม้ามืดที่ว่าจะใช่คนนี้หรือไม่เพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเคยเป็นส.ส.ภาคเหนือมาหลายสมัยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีชื่ออยู่ในข่าวอาจจะเป็นม้ามืดตามที่คุณชัยชนะกล่าวถึงนะคะในส่วนคุณอลงกรเนี่ยค่ะมาดูการแจ้งคุณอลงกรนิดหนึ่งคุณอลงกรมีการแจ้งไลน์ในห้องของพรรคประชาธิปัตย์เป็นห้องสื่อบอกว่าส่งถึงสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าวันนี้ขออภัยที่ไม่ได้ไปร่วมประชุมใหญ่วิสามัญก็ขอฝากข้อความสุดท้ายมาถึงทุกท่านขอให้สมาชิกพรรคทุกคนร่วมแรงร่วมใจฟื้นฟูพรรคประชาธิปัตย์ของเราผมเชื่อมั่นว่าทุกคนรักพรรคแต่ก็อาจจะมีแนวคิดที่แตกต่างกันในการกอบกู้พรรคนะคะขอให้หันหน้ามาพูดคุยกันฉันพี่น้องให้เกียรติซึ่งกันและกันและร่วมขับเคลื่อนพรรคของเราด้วยอุดมการณ์เป้าหมายเดียวกันนั่นคือการยืนหยัดในจุดยืนของประชาธิปไตยด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสร้างพรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมืองที่ประชาชนยึดมั่นในระบบรัฐสภาภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแท้จริงวันนี้ประชาธิปัตย์ต้องการก้าวใหม่ของตัวเองและโอกาสใหม่จากประชาชนหัวหน้าพรรคคนใหม่คุณอลงกรบอกว่าต้องมีจุดยืนประชาธิปไตยมีความซื่อสัตย์สุจริตมีภาวะผู้นำที่เข้มแข็งมีวิสัยทัศน์ก้าวหน้าสามารถสร้างพลังความเป็นเอกภาพในการฟื้นฟูปฏิรูปพรรคเพื่อให้ประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมืองที่แข็งแกร่งในอุดมการณ์และกลับมาเป็นพรรคการเมืองหลักของประเทศอีกครั้งหนึ่งขอให้การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ที่ต้องแบกรับภารกิจที่ยากลำบากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของพรรคเป็นไปโดยราบรื่นด้วยคุณค่าแห่งอุดมการณ์และความดีงามมากกว่าสิ่งตอบแทนใดๆขออย่าให้ซ้ำรอยปี2561อันนี้ก็เป็นบางช่วงบางตอนนะคะที่จากโพสต์ของคุณจากข้อมูลจากคุณองค์กรที่วันนี้ก็ไม่ได้มาร่วมประชุมก็ถือว่าสละสิทธิ์นะคะเมื่อสักครู่เดี๋ยวขอก่อนที่จะไปรายงานสดเอาภาพที่ตอนนี้ค่อนข้างแน่ชัดแล้วนะคะที่จะมีรายชื่อในการที่จะชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะมีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณมัลลิกาคุณนราภัทรแก้วทองแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะสักครู่รายงานเข้ามาก็คือพันโทหญิงธิตารังสิตพลมานิตกุลสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอตัวชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อีกคนนะคะแล้วก็เธอเคยเป็นอดีตโฆษกกระทรวงกลาโหมและเคยลงสมัครผู้ว่ากทมในการเลือกตั้งปี65พันโทหญิงธิตาเป็นบุตรสาวของนายสุขวิทย์รังสิตพลอดีตผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอดีตส.ส.พรรคความหวังใหม่อดีตรองนายกอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผู้ชมสดพร้อมไหมคะเราไปติดตามบรรยากาศสดๆกันหน่อยนะคะวันนี้นักข่าวของเราเนี่ยก็ไปเฝ้าสถานการณ์ที่นั่นเหมือนกันนะคะไปติดตามบรรยากาศสดจากคุณกรสุดาวีรทัศน์ค่ะเชิญค่ะค่ะสำหรับบรรยากาศที่โรงแรมมิราเคิลแกนนะคะหลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์ได้จัดการประชุมใหญ่เพื่อที่จะคัดเลือกนะคะหัวหน้าพรรคคนที่9ของพรรคประชาธิปัตย์รวมถึงกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ในวันนี้นะคะก็ได้มีทั้งสมาชิกพรรคกรรมการบริหารพรรคแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาของพรรคประชาธิปัตย์ได้ทยอยเข้ามาร่วมประชุมในวันนี้ซึ่งวันนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยก็จะมีทั้งสิ้น299คนค่ะจากนั้นนะคะก่อนเข้าสู่วาระระเบียบการเลือกหัวหน้าพรรคได้มีการหารือในที่ประชุมขอให้งดเว้นการใช้ข้อบังคับ87และ88เพื่อแก้ไขสัดส่วนการลงคะแนน70ต่อ30เป็น1ต่อ1และเพื่อแสดงถึงความยุติธรรมและเป็นธรรมในการโหวตหัวหน้าพรรคเป็นการเปิดโอกาสให้อภิปรายอย่างกว้างขวางจึงได้ขออนุญาตเชิญสื่อมวลชนออกจากห้องประชุมและจะเชิญเข้ามาอีกครั้งในช่วงที่แคนดิเดตหัวหน้าพรรคได้แสดงวิสัยทัศน์ค่ะสำหรับรายชื่อแคนดิเดตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะมีทั้ง4ท่านค่ะคือคนที่1นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคคนที่2นายนราภัทรแก้วทองรักษาการรองหัวหน้าพรรคภาคเหนือคนที่3นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อและคนที่4พันโทหญิงธิตารังสิตพลมานิตกุลค่ะThank you.
ค่ะแม้ว่าในตอนนี้นะคะที่ประชุมของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยยังไม่ได้เชิญสื่อมวลชนเข้าไปด้านในนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังเป็นการพูดคุยกันอยู่ภายในค่ะแต่ว่าหลังจากที่ได้ข้อตกลงเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็จะมีการเชิญสื่อมวลชนรวมถึงผู้สังเกตการค่ะได้เข้าไปร่วมฟังวิสัยทัศน์ของแคนดิเดตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งก็จะเป็นตามวัตถุประสงค์ของพรรคนะคะว่าที่จะต้องนำพาพรรคกลับไปสู่จุดยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นองค์กรทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะคุณกรสุดานะคะก็ไปสังเกตการตั้งแต่เมื่อช่วงเช้านะคะแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมนะเพราะว่าเขาเชิญสื่อออกเชิญออกไปนี่นะคะนักข่าวก็รายงานว่านี่น่าจะเป็นครั้งแรกๆนะที่เขามีการเชิญสื่อออกไปนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณธนาชีระวินิจใช่ไหมที่เสนอบอกว่าอยากจะให้เชิญคนที่ไม่เกี่ยวข้องนี่ออกไปจะได้พูดกันเต็มที่เวลาพูดคุยกันเนี่ยถ้าเกิดบางอย่างเนี่ยมันอาจจะแบบถูกสื่อสารออกไปแบบไม่ตรงข้อเท็จจริงเดี๋ยวเข้าใจผิดใช่ฉะนั้นเนี่ยก็ป้องกันเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก็รอดูนะเพราะว่ายังคงยาวๆคาดว่าน่าจะช่วงเย็นอ่ะนะที่จะทราบผลนะคะค่ะ